15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา Thai President Food TF ผู้ผลิตภัณฑ์มาม่าแถลงข่าวครบรอบการดำเนินธุรกิจ50ปีฝ่ายุควิกฤตเคียงคู่คนไทยพร้อมเผยวิสัยทัศน์เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบใหม่ภายใต้การนำทัพของผู้บริหารรุ่นใหม่เน้นการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพร้อมจับมือพันธมิตรที่หลากหลายเพื่อพัฒนาธุรกิจที่มากกว่าอาหารกึ่งสำเร็จรูปโดยการขับเคลื่อนของ TF Innovation Team หรือ TFIT เพื่อนำพา TF สู่ฟิวเจอร์ฟู้ดและขยายตลาดในการรองรับผู้บริโภคในกลุ่มเฮลตี้เพิ่มมากขึ้นมุ่งเป้าขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคโดยมีนายพิพัฒน์พเนียงเวชประธานเจ้าหน้าที่บริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทไทยเพรสิเดนต์ฟู้ดจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีฐานหลักของเราคือความยั่งยืนด้วยการสร้างพื้นฐานเดิมๆเนี่ยให้มันพัฒนาให้มันดีขึ้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเทรนด์ใหม่ๆของตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฮลตี้สินค้าที่คุณภาพสูงสินค้าไฮแวลูราคาที่มันราคาสูงขึ้นที่มันมีคุณค่ามากขึ้นคุณภาพมากขึ้นมันก็คงจะเพิ่มตลาดให้กับผู้บริโภคที่เขาจะมีความหลากหลายในการเลือกบริโภคนะครับมากขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะชูอินโนเวชันกับอินเตอร์เนชั่นแนลไลเซชันนะครับให้มันสูงขึ้นจุดแข็งของเราในฐานะผู้ผลิตเนี่ยของเราอันนึงก็คือคู่ค้าที่แข็งแรงมากก็คือสหพัฒน์นะครับส่วนของตัวเราเองก็คืออินโนเวชันแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเทคโนโลยีการผลิตที่เราพัฒนาไม่หยุดจริงๆในช่วง50ปีที่ผ่านมาส่วนของต่างประเทศเนี่ยยังเหลือตลาดอีกเยอะให้เราก้าวกระโดดเข้าไปตั้งเป้าไว้ว่า 3-4 เท่าใน 4-5 ปีเนี่ยก็คงจะต้องพยายามทำให้ได้ครับทั้งนี้ตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมา TF ได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เข้ามาพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่โรงงานสีเขียวเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่กับการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและนโยบายการขับเคลื่อน Bio Circular Green Economy BCG เพื่อตอกย้ำเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อคนไทยอย่างแท้จริงและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จ TFได้เปิดตัวหนังโฆษณาฉลองครบรอบ50ปีและการกลับมาของมาม่า3รสชาติในตำนานกับมาม่า50 Collection อร่อยครบจบในแพ็คเดียวเพื่อส่งมอบความสุขให้คนไทยได้ลิ้มลองความอร่อยอีกด้วย